เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูคอมใหม่ของผมกันนะครับเรียกว่าคอมใหม่อาจจะไม่ถูกครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อคอมเครื่องนี้มายกชุดนะครับผมฮาร์ดแวร์ไหนที่ผมยังใช้ได้จากเครื่องก่อนผมก็เอามาใช้นะผมโอเคซึ่งเราจะมาดูสเปคกันครับว่ามีอะไรบ้างครับการ์ดจอนะครับผมก็จะเป็น GTX 1060นะครับผมเป็นของ MSI นะครับแรมก็จะเป็นของ Corsair นะครับผม DDR4 16GB บัส 3000นะครับซึ่ง CPU เนี่ยก็จะเป็น Core i7 นะครับผม 6700K นะครับเมนบอร์ดก็จะเป็น Z170A Gaming M5 นะผมของ MSI เช่นกันนะครับผมซึ่งดีไซน์ของตัวเมนบอร์ดกับตัวการ์ดจอเนี่ยแมทกันมากนะครับผมใส่ด้วยกันแล้วสวยจริงๆนะครับโอเคก็ตัวเคสนะครับจะเป็นของ Corsair นะครับผมซึ่งเช่นเดียวกับแรมนะครับเป็นCorsairกันนะครับผมนะโอเคเราจะมาดูคอมเครื่องก่อนของผมกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะนะสีเคสนี่เห็นแล้วเลื่อมใสเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสีแบบเขาเรียกอะไรลายพางมาเลยนะครับเล่นในป่านี่คือเขาไม่มีคนรู้เลยนะแบบเนียนมากเลยอะไรประมาณนั้นครับไม่เกี่ยวนะครับผมก็หน้าตาคอมเครื่องเก่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนั้นนี่รู้สึกจะเป็นการ์ดจอ GTX 660 Ti นะครับผมแล้วก็ CPU จะเป็น Core i7 3770K ป่ะน่าจะใช่นะผมจำไม่ได้ละนะผมแล้วอะไรอีกอ่ะ power supply เนี่ยจะเป็น750วัตต์นะครับผมซึ่ง power supply จากเครื่องนี้เนี่ยผมก็จะเอามาใส่เครื่องใหม่เช่นกันนะเพราะมันยังใช้ได้ดียังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมโอเคแล้วก็ตัว hard disk ก็จะเป็น1 TB นะครับผมก็คร่าวๆก็เป็นประมาณนี้ซึ่งตัว hard disk กับตัว power supply พัดลมเป่า CPU อะไรต่างๆเนี่ยผมจะย้ายมาเครื่องใหม่หมดเลยนะครับก็สังเกตว่าผมอัปเกรดมาแค่นี้จริงๆนะครับสำหรับคอมเครื่องใหม่นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆสำหรับสเปคนะครับผมเราจะดูตัวหน้าตาตัวคอมกันบ้างว่าเป็นยังไงนะนี่ไงครับผมมาแล้วนะครับผมซึ่งเคสเนี่ยจะเล็กกว่าตัวก่อนนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ต่างกันมากนะครับซึ่งสวยมากเลยเคสเนี่ยเป็นสีดำนะครับผมนะก็จอก็ยังใช้เป็นจอเดิมครับไมค์เดิมคีย์บอร์ดเดิมนะครับเชือกเบาเดิมเมาส์เดิมนะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งเคสเนี่ยมันสามารถเปิดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนะส่วนนี้นะครับซึ่งผมชอบไปตรงนี้มากดีไซน์ตรงนี้เนี่ยคือมันจะมีที่ปิดระหว่างฮาร์ดดิสก์กับตัว power supply นะครับมันจะได้ไม่เห็นไงแล้วมันสามารถแบบเอาอะไรมาตกแต่งพวกสติ๊กเกอร์อะไรอย่างงี้จะมีโลโก้ Corsair น้อยๆตรงนี้ด้วยครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับผมเนี่ยนะครับมันจะเลื่อมๆอยู่นะเห็นมั้ยข้างๆแต่เลเซอร์นะครับซึ่งเลเซอร์เนี่ยผมเอาสติ๊กเกอร์มาติดเองนะครับผมแล้วก็ตัวของไม้ไซด้วยนะครับเนี่ยฮะโอเคซึ่งเราจะมาเปิดเครื่องกันให้ดูครับว่ามันจะมีไฟอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเครื่องปั๊บนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยาวนะครับผมซึ่งก็นะต้องอำลานะครับผมคอมเครื่องเก่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของ Recast Game Channel เลยนะครับผมเพราะว่ามันอยู่มาก่อนที่ Recast Game Channel จะอยู่บน YouTube ซะด้วยซ้ำนะครับผมตัวคอมเครื่องนี้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนั้นครับซึ่งเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะนะเป็นโทนดำแดงครับเพราะว่าการ์ดจอแม่งก็ค่ายแดงนะครับผมนะเมนบอร์ดแม่งก็ค่ายแดงนะครับแต่ว่าอะไรวะแรมนี่แม่งเสือกเป็นสีแดงอีกนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายสีแต่ผมเลือกสีแดงมันจะได้เข้ากับทุกอย่างนะครับผมเนี่ยฮะการ์ดจอก็จะมี MSI ตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับข้างในนะแต่มันไม่มีไอ้นั่นอะอะไรวะไอ้ที่ช่องเสียบ DVD ครับคือเนี่ยแม่งโล่งจ้งเลยเห็นไหมฮะผมไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าผมต้องซื้อไอ้เขาเรียกอะไรอะเป็นตัวแยกมาเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเนี่ยครับผมต้องซื้อไอ้นี่แยกมาเลยนะครับผมนะเพื่อเป็นการนั่นแหละฮะนะผมมันค่อนข้างที่จะงงนิดนึงผมซื้อมาแล้วผมงงเลยเอ้าไอ้เหี้ยแม่งมันไม่มีที่ใส่ DVD เหรอวะนะผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพามาดูคอมใหม่เฉยๆนะครับผมแล้วตอนนี้ผมกลับบ้านมาแล้วนะครับช่วงประมาณ 2-3 วันเนี่ยผมก็จะพยายามทำคลิปนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ